ปีศาจมันมักจะมาในรูปแบบที่เราไม่คาดคิดเสมอและบางทีมันเนี่ยก็อาจจะมาในรูปแบบของหนังเรื่องนี้ก็ได้นะครับหยอกๆนะและนี่คือ SL เรื่องราวของแทนนักศึกษาไฟแรงที่ไม่รู้จักความพอเพียงอยากได้ทุนครับไปเรียนต่อที่นิวยอร์กซึ่งความหวังเดียวของเขาเนี่ยก็คือทีสิทธิ์จบครับที่เขาเนี่ยได้รับมอบหมายมาจากอาจารย์แนวหน้าของมหาลัยครับซึ่งงานนั้นเนี่ยก็คือการเอากล้องถ่ายรูปปริศนาตัวหนึ่งเนี่ยไปถ่ายรูปคนให้ครบ7คนครับเขาเนี่ยมุ่งมั่นทำงานนี้อย่างตั้งใจครับโดยไม่รู้เลยว่าไอ้กล้องเป็ดเวรนั่นน่ะจะพาเขาและเพื่อนๆไปพบกับความสะพรึงสุดขนตูดลุก SLR กล้องติดตายเป็นหนังที่สร้างไอเดียและก็พล็อตได้อย่างน่าสนใจครับถึงเรื่องของการเล่นประเด็นเกี่ยวกับปีศาจเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่อะไรที่แปลกใหม่มากนักแต่สิ่งที่ตัวหนังมันโปรโมทออกมาผ่านตัวอย่างเนี่ยมันก็น่าสนใจพอที่จะดึงผมเข้าไปดูในโรงครับซึ่งถ้าให้พูดตามตรงเนี่ยหนังเรื่องนี้เนี่ยก็นับว่าอาการหนักพอสมควรเลยครับเอาเป็นว่าเราเนี่ยก็จะมาพูดถึงสิ่งที่มันดีๆก่อนแล้วกันนะแบบรูปหลังแล้วตบหัวอะไรเงี้ยอย่างแรกเลยสิ่งที่ตัวผมเนี่ยชอบมากสำหรับหนังเรื่องนี้เนี่ยก็คืองานออกแบบครับทั้งฉากตัวละครและพล็อตต่างๆซึ่งฉากเนี่ยก็ทำออกมาได้ดีครับมีเอกลักษณ์ลึกลับน่าค้นหาการออกแบบพวกรูปร่างรูปลักษณ์การเคลื่อนที่ของผีในเรื่องเนี่ยมันสามารถเอาเรื่องของปีศาจแล้วก็คนตายเนี่ยมาบิดเล่าได้อย่างน่าสนใจครับโดยเฉพาะสิ่งที่หลายคนเนี่ยน่าจะเฝ้าคอยครับซึ่งคือปีศาจพี่เบิ้มอย่างปีศาจมามอนเนี่ยตัวหนังก็สามารถครีเอทดีไซน์ออกมาได้อย่างน่าสนใจอยู่ทีเดียวครับรวมไปถึงงานอาร์ตต่างๆในเรื่องเนี่ยทั้งพวกภาพวาดรูปปั้นสถาปัตยกรรมต่างๆก็ถือว่าทำออกมาได้ดีมากครับเรียกได้ว่ามันเนี่ยสามารถดึงดูดสายตาของคนดูได้เป็นอย่างดีเลยครับฉากการตายต่างๆเนี่ยก็ถือว่าทำออกมาได้ดีครับมันมีความคิดสร้างสรรค์แล้วเรื่องของการออกแบบศพเรื่องของความแหวกเนี่ยกำลังดีเลยตรงจุดนี้ผมชอบมากครับนักแสดงทุกคนเนี่ยมอบการแสดงที่ดีให้กับตัวหนังครับถึงบางช่วงเนี่ยมันอาจจะมีการเล่นใหญ่ไปบ้างแต่ว่าโดยรวมเนี่ยทุกคนทำออกมาได้ดีครับและจุดที่ถือว่าเป็นจุดที่ดีที่สุดของหนังเนี่ยก็คงเป็นแคปเชอร์ครับเชอร์ปางอารีกูลซึ่งต้องออกตัวก่อนเลยนะครับว่าผมเนี่ยไม่ได้ชอบเธอเป็นพิเศษนะแต่ว่าพอเธอเนี่ยถูกจับมาวางในหนังเรื่องนี้มันกลายเป็นว่าเธอเนี่ยดูมีออร่าแล้วก็สว่างสดใสไปเลยท่ามกลางความมืดมิดที่หนังมันมอบให้นะทำไมนะเหรอก็เพราะว่าเธอน่ารักไงแค่น่ารักก็พอแล้วป่ะน่ารักก็พอแล้วป่ะน่ารักก็พอแล้วป่ะน่ารักก็พอแล้วเว้ยมาถึงพาร์ทของปีศาจแล้วใช่นะโอเคครับมาเริ่มกันเลยหนังเรื่องนี้เนี่ยมันเล่นกับเรื่องของความคอนทราสต์หรือความขัดแย้งได้ดีมากครับยังไงอะเหรอเดี๋ยวผมเนี่ยจะยกตัวอย่างให้ดูครับตัวหนังเนี่ยเป็นหนังสยองขวัญที่ไม่สยองขวัญมีฉากลุ้นระทึกที่ไม่ระทึกเลยตัวหนังเนี่ยมันพยายามครับที่จะสร้างความสมเหตุสมผลแต่มันเนี่ยกลับไม่มีอะไรสมเหตุสมผลเลยผีในเรื่องเนี่ยตอนโผล่มาโคตรโหดเลยแม่งอย่างกับแบบจะขูดเลือดขูดเนื้อมึงเลยอะแต่สักพักเนี่ยพอเจอคนแบบคนแม่งจนมุมแล้วกลับกลายเป็นไทยมุงได้แค่ร้องใส่เขาทำเฮี้ยอะไรไม่ได้เลยตัวหนังเนี่ยมีฉากการใส่ดนตรีบิวอัพหนักมากครับแต่แม่งการบิวอัพของมันเนี่ยดูขัดอารมณ์ชิบหายเลยตัวละครเนี่ยทำตัวฉลาดครับแต่แม่งก็โง่ในเวลาเดียวกันหนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนังสยองขวัญจิตวิทยาที่แทบจะไม่มีอะไรเลยที่มันเป็นจิตวิทยานะฮะไม่รู้จะพูดยังไงอะเอาเป็นว่าสิ่งที่ผมไม่ชอบหนักๆเลยเนี่ยมี5อย่างครับ1เนื้อเรื่องและการเล่าเรื่องเนี่ยโอเคครับมันพยายามจะแปลกใหม่แต่สุดท้ายแล้วพอเปิดเรื่องไปเนี่ยมันก็วนกลับเข้าสู่วัฏจักรเดิมครับซ้ำซากจำเจชีเชวาตานาเบะไอโกะการเล่าเรื่องของมันเนี่ยไร้ชั้นเชิงมากหักมุมแบบไม่หักมุมตัวหนังเนี่ยมันพยายามครับที่มันจะแบบเฉลยปมที่คนดูเนี่ยแม่งแค่แบบมองจากพันโยชน์ก็เห็นแล้วอะว่าแม่งเป็นยังไงอะซึ่งผมเนี่ยเดาได้ตั้งแต่20นาทีที่หนังมันเล่นไปเลยหนังเนี่ยมันพยายามครับที่จะแฝงแบบประเด็นนู่นนี่นั่นเข้ามามากมายแต่ว่ามันก็แตะแบบเพียงผิวเผินอะเหมือนคุณน่ะเดินเหยียบใบไม้บนพื้นอะแล้วแม่งก็แค่แบบแกร็บแล้วแม่งไม่ติดคือไม่เหี้ยอะไรไปเลยแต่ที่พูดมาเนี่ยมันก็ยังไม่ป่วยเท่าส่วนที่2กับ3ครับ2 sound design sound design เรื่องนี้เนี่ยอาการหนักมากแบบชนิดว่าเหี้ยเลยอะหนังมันขยันถมซาวด์บิ้วมากๆมันจะใส่อะไรมานักหนาก็ไม่รู้ใส่จนแบบขัดอารมณ์กับฉากมากๆอะมันผิดที่ผิดทางหนำซ้ำไอ้ซาวด์ที่ใส่เข้ามาเนี่ยมันก็ยังแปลกประหลาดแล้วก็ไม่เข้ากับอารมณ์ของฉากเลย
3. การออกแบบซีนและมุมกล้องซึ่งมันเนี่ยเป็นอะไรที่แย่มากเลยกล้องมันสายไปสายมาบ่อยมากอย่างกับหนังแอคชั่นอะแล้วก็ซีนของมันเนี่ยมันไม่ค่อยเข้ากับอารมณ์ของเรื่องเลยถึงตัวหนังเนี่ยมันจะถ่ายได้สวยขนาดไหน Full HD ขนาดไหนแต่การออกแบบซีนของมันเนี่ยมันก็ไม่ต่างอะไรจากคลิปที่เราเนี่ยหาดูได้ตาม YouTube เลยครับเหมือนแค่ว่าแบบถ่ายเอาเท่ๆอะไม่ได้มีความหมายนัยยะอะไรเลย 4. ความสมเหตุสมผลนับว่าเหี้ยมากครับเหี้ยจริงๆไม่มีเหี้ยอะไรที่มันสมเหตุสมผลเลยทุกอย่างเนี่ยมันสเปซสปะไร้น้ำหนักไร้ที่มาที่ไปเฮ้ยฮะฉากหลอกผีในเรื่องครับโดยเฉพาะพวกจัมป์สแกร์เนี่ยโอเคครับมันอาจจะแบบตุ้งอุ้ยตกใจจังเลยแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยผมค่อนข้างไปทางรำคาญมากกว่ามันจัมป์สแกร์หลอกแบบไร้ชั้นเชิงมากๆอ่ะแบบเราเนี่ยเดาได้กับทุกฉากเลยไอเดียของฉากพวกนี้มันจำเจถึงขนาดที่ว่ามันเอาผีมาพุ่งใส่กล้องครับแถม CG เนี่ยแม่งยังลอยอีกต่างหากซึ่งถ้างงว่าเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมเนี่ยจะใส่ให้ดูครับอาจจะตุ้งแค่นิดหน่อยนะครับคงไม่ตกใจหรอกมันดูตลกมากกว่าโอเคไปดูเลยเนี่ยประมาณนี้เลยสรุปง่ายๆครับอย่าคาดหวังไม่ผิดหวังตัวหนังโดยรวมเนี่ยพอทุกอย่างมาอยู่รวมกันแล้วเนี่ยมันไม่ได้เหี้ยมากมายครับแต่มันก็ไม่ได้ดีอะไรเพราะตัวหนังเนี่ยมันพังในหลายจุดครับถึงมันจะมีไอเดียที่น่าสนใจและแปลกใหม่แต่การเล่นใหญ่จนเกินตัวของมันเนี่ยไม่ได้สร้างผลดีกับมันมากนะครับส่วนทางด้านของความบันเทิงเนี่ยส่วนตัวผมมองว่ามันพอถูไถครับถึงตัวหนังเนี่ยมันเนี่ยอาจจะไม่น่ากลัวหรือกดดันอะไรมากมายแต่มันก็ยังมีความบันเทิงพอที่จะทำให้คนดูเนี่ยดูเพลินๆได้ครับและตัวหนังเนี่ยมันก็น่าจะตื่นเต้นแล้วก็เซอร์ไพรส์พอสมควรถ้าคุณเนี่ยถอดสมองทิ้งไว้นอกโรงแล้วก็เข้าไปดูครับบอกตามตรงนะครับผมเนี่ยรู้สึกเสียดายครับมีหลายจุดในหนังที่มันเนี่ยน่าสนใจเลยเริ่มต้นได้ดีแต่มันตกม้าตายเพราะมันดันไปไม่สดครับมันลืมความเรียบง่ายลืมมองสิ่งที่ตัวเองมีอยู่อยากแต่จะเล่นใหญ่จนสุดท้ายเนี่ยมันเจ็บตัวซะเองครับ5เต็ม10จากทางราวครับสามารถรับชม SLR กล้องติดตายได้แล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์ครับและนี่คือรีวิวสั้นๆที่คลิปนี้เนี่ยไม่ค่อยสั้นเลยจาก C2C Movie Fanpage สวัสดีครับ